ต้องบอกแบบนี้ไปครับหลังจากที่ทางทีมงานมีการติดต่ออำเภอบ้านโป่งราชบุรีไปติดต่อผู้ประกอบการไปต้องบอกว่าเขาทำสถิติดีมากฮะภายใน3วันนะแก้ไขปัญหาได้แล้วอ่ะนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างของอำเภอต้นแบบเป็นตัวอย่างนะครับของผู้ประกอบการต้นแบบเมื่อไหร่เรามีการสะท้อนไปเรื่องปัญหาแมลงวันเรื่องกลิ่นเขาแก้ไขปัญหาได้ในทันทีดังนั้นฮะเพื่อเป็นการบริการแก้ไขปัญหาแมลงวันบุกชุมชนที่ราชบุรีและแก้ไขได้แล้วด้วยไปดูก่อนฮะว่าแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรครับแล้วเดี๋ยวผมเล่าสั้นๆให้ฟังกันด้วยครับความเดือดร้อนที่พวกเขาต้องเจอจากการทนทุกข์อยู่กับฝูงแมลงวันมานานนับหลายปีเพราะชุมชนอยู่ติดกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่แม้จะเดินสายร้องเรียนหลายหน่วยงานแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ส่วนหนึ่งเพราะชาวชุมชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดนครปฐมทีมข่าวสถานีประชาชนลงพื้นที่ประสานนายอำเภอเมืองนครปฐมนำมาซึ่งการรวมตัวกันจากหลายภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับประสานทางปศุสัตว์อำเภอประสานทางนายกอบต.ประสานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมานั่งในวันนี้รวมทั้งประสานผู้ประกอบการด้วยซึ่งผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะเขามาด้วยตัวเองนะครับมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายของส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาในอำเภอเห็นแล้วเนี่ยทุกฝ่ายต่างตั้งใจพี่น้องประชาชนน่ารักมากมาเพื่อมาบอกกล่าวนะครับว่ามีปัญหาอย่างนี้เราจะช่วยกันยังไงการหารือกันในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่หลายหน่วยงานร่วมรับฟังปัญหาของชาวบ้านที่สำคัญคือผู้ประกอบการก็เข้ามารับฟังปัญหาด้วยตัวเองพร้อมกับกล่าวขอโทษในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือมาตรการจากปศุสัตว์จังหวัดที่คุมเข้มทุกรายละเอียดในการแก้ไขพร้อมกับย้ำว่าหากฟาร์มแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เตรียมเจอมาตรการคุมเข้มครับถ้าเกิดฟาร์มยังไม่ได้ก็จะไม่อนุญาตให้ลงเลี้ยงไก่เลี้ยงใหม่นะครับหรือถ้าให้ลงไก่เลี้ยงใหม่แล้วนะครับในจำนวนที่ตาม capacity ของการเลี้ยงนะตามความจุของโรงเรือนหากยังมีผลกระทบในลำดับต่อไปก็จะลดปริมาณของการเลี้ยงไก่ลงนะครับเพื่อจะลดปริมาณเรื่องของแมลงวันเรื่องของมูลสัตว์เพื่อเป็นไม่เป็นสิ่งที่เป็นหมักหมมที่จะก่อให้เกิดเป็นแมลงวันในลำดับต่อไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ประกอบการจะต้องจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องลดผลกระทบกับทางชาวบ้านในพื้นที่ให้ได้นะครับถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อทุกภาคส่วนหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขทั้งภาครัฐประชาชนและผู้ประกอบการโดยปราศจากความขัดแย้งสิ่งสำคัญคือแนวทางในการปฏิบัติครั้งนี้แต่แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้อย่างยั่งยืนหรือไม่เพราะชาวบ้านไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนับว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งที่เรารู้สึกดีใจที่ได้เห็นว่าโอเคปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมชัดเจนว่าจะทำอะไร1 2 3 4แล้วก็ได้เชิญผู้ประกอบการมาร่วมด้วยก็ขอบคุณไทยพีบีเอสที่เชิญผู้ประกอบการมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้วก็เชิญหน่วยงานราชการแล้วก็ได้มานั่งฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านจริงๆว่าต้องบอกว่าขอชื่นชมนะฮะผู้ประกอบการนะครับคือจะเรียกว่านี่คืออำเภอต้นแบบนะและนี่คือผู้ประกอบการต้นแบบครับผมเคยขานเสมอมานะหากว่าท่านนะครับมีความจริงใจนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะเราเนี่ยเชียร์คุณเต็มที่เลยและเนี่ยผมมีการสอบถามนะผู้สื่อข่าวไว้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาว่ายังไงชาวบ้านเขาชื่นชมนะครับในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการนะครับแล้วไม่พอนะฮะถือว่าเป็นสถิติครั้งใหม่ที่เรามีการบันทึกเอาไว้ภายในเวลา3วันครับสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แมลงวันบุกชุมชนในพื้นที่ราชบุรีได้และเดี๋ยวครั้งต่อไปครับหากว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องนะ
ผมจะขอยกตัวอย่างผู้ประกอบการจะยกตัวอย่างอำเภอนะฮะที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปร่วมกันแก้ไขปัญหากับชาวบ้านและนี่ฮะคือความสวยงามที่เกิดขึ้นในรายการสถานีประชาชนครับ